เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับอาถรรพ์ศุกร์13วันศุกร์13ที่ชาวคริสต์ทั่วโลกถือว่าเป็นวันแห่งความโชคร้ายนั้นเขาถือกันเป็นจริงเป็นจังมากหลายโรงแรมหรืออาคารและสำนักงานในตึกสูงๆจำนวนมากทั่วโลกไม่มีชั้น13เพราะเหตุใดน่ะหรอเพื่อความกระจ่างในเชิงข้อมูลและถือเป็นความรู้รอบตัวน่ารู้อีกเรื่องหนึ่งไปฟังกันเลยครับหมายเลข13ถือเป็นตัวเลขที่โชคร้ายมานานหลายศตวรรษแล้วกฎหมายฮัมมูราบีของชาวบาบิลอนในสมัยโบราณไม่แสดงเลข13ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับเลข13อาจจะโยงไปได้ไกลถึง 1,700 ปีก่อนคริสต์กาลเลยทีเดียวเมื่อชาวอียิปต์โบราณถือว่าเลข13เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นวันโชคร้ายของชาวคริสเตียนบางคนเชื่อว่าพระเยซูถูกตรึงก้างแขนในวันศุกร์บางความเชื่อก็ว่าวันศุกร์เป็นวันที่อีฟชักจูงให้อดัมกินผลไม้ต้องห้ามในสวนอีเดนชาวคริสเตียนเชื่อว่าเลข13เป็นตัวเลขแห่งความโชคร้ายเพราะเลข13ไปคล้องกับจำนวนคน13คนที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูความเชื่อดังกล่าวผูกความเชื่อของความโชคร้ายของทั้งวันศุกร์และวันที่13เข้าด้วยกันมีองค์กรที่ชื่อว่า 13 Club พยายามที่จะแก้ไขชื่อเสียให้เลข13ในการประชุมครั้งแรกของพวกเขาสมาชิกทั้ง13คนได้เดินผ่านใต้บันไดเพื่อเข้าไปยังห้องที่มีเกลือโปรยปรายไว้ทั่วกลุ่มนี้มีอายุยืนยาวอยู่หลายปีและมีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง400คนรวมทั้งสมาชิกที่เป็นประธานาธิบดีถึง5คนได้แก่เชสเตอร์อาร์เธอร์กรอฟเวอร์คลิฟแลนด์เบนจามินแฮริสันวิลเลียมแมคคินเลย์ธีโอดอร์โรสเวลล์ถึงแม้ว่าองค์กรนี้จะพยายามเท่าไหร่แต่โรคทริสไคเดคาโฟเบียหรือโรคกลัวเลข13ก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ตึกสูงๆส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีชั้น13ส่วนเรื่องที่เลข13เกี่ยวข้องกับวันศุกร์นั้นเกิดในช่วงศตวรรษที่20ในค.ศ.1907นักค้าหุ้นแห่งบอสตันโทมัสรอสันได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Friday the 13ซึ่งเป็นเรื่องราวของนักธุรกิจที่ชั่วร้ายที่พยายามจะล้มตลาดหุ้นในวันที่โชคร้ายที่สุดของเดือนต้องขอบคุณการโฆษณาที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ขายดีสัปดาห์แรกก็ขายได้ถึง 28,000 เล่มในปีค.ศ.1916หนังสือเรื่องนี้ก็ถูกทำเป็นหนังเงียบตลาดหุ้นที่วอลล์สตรีทยังคงถือเรื่องวันศุกร์ที่13จนกระทั่งปี1925หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์บอกไว้ว่าผู้คนจะไม่ซื้อหรือขายหุ้นในวันศุกร์ที่13จุดเริ่มต้นความเชื่อของเรื่องศุกร์13เชื่อมโยงกับความเชื่อที่ว่ามีคน13คนร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกนำตัวไปตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐหรือ Good Friday กระนั้นไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าประชาชนถือเอาว่าวันศุกร์ที่13เป็นวันโชคร้ายจนเมื่อมาถึงศตวรรษที่19อย่างไรก็ตามหมายเลข13มีประวัติว่ามีความเกี่ยวข้องเรื่องโชคร้ายมายาวนานมากเนื่องจากตามปฏิทินจันทรสุริยคติแล้วในบางปีต้องมีเดือน13เดือนขณะที่ตามปฏิทินแกรกอเรียนหรือปฏิทินของศาสนาอิสลามจะมี12เดือนเสมอบางตำราเชื่อว่าอาถรรพ์ศุกร์13มาจากตำนานของชาวนอร์สที่อาศัยอยู่ในแถบสแกนดิเนเวียเป็นเรื่องของเทพ12องค์มารวมจัดงานเลี้ยงในห้องโถงเอกีเทพแห่งมหาสมุทรแล้วเทพแห่งไฟโลกิซึ่งไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานจึงพังประตูรั้วเข้ามาในฐานะแขกคนที่13และทำให้เทพฮอสเทพแห่งความมืดมิดเพราะตาบอดโยนกิ่งพืชกาฝากใส่บราเดอร์เทพแห่งความสุขความยินดีจนบราเดอร์เสียชีวิตในที่สุด
เลข13เป็นเลขแห่งความโชคร้ายใครที่เกี่ยวข้องกับเลขนี้เชื่อกันว่าจะมีความวิบัติในชีวิตถือเป็นเลขที่สร้างความหวาดกลัวอย่างมากจนมีคนคิดบัญญัติศัพท์เลยทีเดียวดร.โดนันดอสซี่นักจิตวิทยาบำบัดที่ชำนาญการรักษาอาการกลัวบอกว่าเฉพาะในสหรัฐประเทศเดียวมีคนผวาเป็นโรควันศุกร์13เป็นจำนวนมากถึง21ล้านคนนอกจากเป็นตำนานอาถรรพ์ที่สร้างความเชื่อจนฝังรากลึกแล้วหลายครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ตอกย้ำถึงความอาถรรพ์อยู่เรื่อยๆอย่างการเกิดอุบัติเหตุในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งมีการทำสถิติเกี่ยวกับอัตราการเกิดอุบัติเหตุไว้ในแต่ละวันศุกร์ซึ่งวันศุกร์ที่13นั้นจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าวันอื่นถึง 52% ความอาถรรพ์ที่ดูแล้วจะเห็นแต่เรื่องโชคร้ายก็ยังมีเรื่องโชคดีอยู่บ้างโดยเฉพาะที่สร้างภาพยนตร์เรื่องศุกร์13ฝันหวานหรือ Friday the 13th ออกมาสร้างความหวาดกลัวนั้นไม่ว่าจะทำภาคไหนก็มีคนสนใจแห่ไปดูกันอย่างไม่น่าเชื่ออีกเรื่องเล่าที่แปลงมาจากตำนานของชาวสแกนดิเนเวียบอกว่าการที่มีคนที่13มาร่วมรับประทานอาหารในโต๊ะเดียวกันคนที่จะต้องตายเป็นคนแรกก็คือคนที่ลุกจากโต๊ะก่อนคนอื่นเหตุผลที่วันศุกร์เป็นวันแห่งความโชคร้ายนั้นเพราะเชื่อกันว่านอกจากการที่พระเยซูจะถูกตรึงไม้กางเขนในวันศุกร์แล้วตามตำรายังบอกว่าวันศุกร์เป็นวันที่ใช้ประหารชีวิตนักโทษอีกทั้งยังถือว่าเป็นวันทิปท็อปเดย์หรือวันปีศาจนั่นเองชาวประมงส่วนใหญ่จึงไม่นิยมออกทะเลในวันศุกร์กันเลยในสมัยโบราณชาวตะวันตกมีความเชื่อว่าห้ามตัดเล็บในวันศุกร์เพราะแม่มดจะขโมยเล็บเอาไปเสกให้เจ้าของกลายเป็นแม่มดตามตำนานเรื่องของพระเจ้าสร้างโลกบอกว่าเมื่อครั้นพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาใหม่ๆอดัมและอีฟได้ละเมิดคำสั่งของพระเจ้ากัดกินผลไม้ต้องห้ามของสวนอีเดนในวันศุกร์จึงถูกพระเจ้าลงโทษให้ลงมาชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นวันศุกร์เช่นกันและตามข้อมูลในวิกิพีเดียบอกไว้ว่าถ้าเดือนใดก็ตามที่เริ่มต้นวันแรกเป็นวันอาทิตย์เดือนนั้นจะมีวันศุกร์ที่13เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ในแต่ละปีจะเกิดขึ้นไม่เกิน3ครั้งในขณะที่เมืองไทยก็ไม่น้อยหน้าหลายโรงแรมและตึกหลายแห่งก็ไม่มีชั้น13เนื่องจากกลัวความอาถรรพ์กระทั่งตัวลิฟต์หลายสำนักงานก็จะไม่มีปุ่มกดชั้น13เช่นกันที่อังกฤษมีการบันทึกเอาไว้ในศตวรรษที่18ว่ามีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่13มานั่งทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันคนที่ลุกจากโต๊ะไปเป็นคนแรกจะเป็นคนแรกที่ต้องตายทั้งนี้เรื่องที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับศุกร์ที่13คือมีหลักฐานยืนยันว่าวันศุกร์ที่13เป็นวันโชคร้ายสำหรับใครบางคนจริงๆโดยนักจิตวิทยาพบว่าในบางคนจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือล้มป่วยในวันศุกร์ที่13ซึ่งมีการให้เหตุผลเอาไว้ว่าเพราะบางคนรู้สึกวิตกจริตเป็นอย่างมากในวันศุกร์ที่13โดยทางศูนย์จัดการความเครียดและสถาบันบำบัดความกลัวในเมืองแอชวิลล์มลรัฐนอร์ทแคโรไลนาประเมินว่าในแต่ละครั้งที่มีวันศุกร์ที่13สหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นเงิน800ถึง900ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวเพราะว่าประชาชนบางคนไม่กล้าเดินทางไปไหนและไม่กล้าแม้แต่จะไปทำงานเลข13ถือเป็นเลขแห่งความโชคร้ายและอัปมงคลตามความเชื่อของชาวตะวันตกโดยที่มีมาจากหลายๆตำนานในศาสนาคริสต์เช่นตำนานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์ที่ชื่อว่า The Last Supper มีผู้ร่วมโต๊ะพร้อมหน้ากับพระองค์รวม13คนและจูดาซึ่งเป็นสิทธิ์ทรยศก็นั่งในตำแหน่งที่13ทำให้หมายเลข13กลายเป็นอาถรรพ์ที่ชาวตะวันตกเกลียดกลัวและนำไปตีความถอดรหัสมากมายเช่นโรงแรมส่วนใหญ่มักไม่มีห้องหมายเลข13หลายเมืองมักไม่มีถนนหมายเลข13วงการรถแข่งไม่เคยมีปรากฏรถหมายเลข13แต่ที่หลุดโลกไกลที่สุดเห็นจะเป็นประเทศตุรกีที่ถึงขนาดตัดหมายเลข13ออกจากสารระบบในตัวเลขเลยทีเดียวเรื่องรายๆที่เกิดขึ้นในศุกร์13ได้แก่วันศุกร์ที่13ตุลาคม1307
พระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสจับกุมบรรดาอัศวินเทพผ้าหลายร้อยคนไปทรมานและสังหารเพื่อนำทรัพย์สินของพวกเขามาเป็นของฝรั่งเศสวันศุกร์ที่13ปีคศ1869เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในอเมริกาวันศุกร์ที่13คศ1929ตลาดหุ้นอเมริกาล่มวันศุกร์ที่13ปีคศ1939เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ออสเตรเลียวันศุกร์ที่13ปีคศ1945เกิดสงครามทางอากาศครั้งสำคัญในนอร์เวย์วันศุกร์ที่13ปีคศ1970เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติพายุกระหน่ำมายังประเทศบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากวันศุกร์ที่13คศ1978เกิดการสังหารหมู่ในอิหร่าน13ศพวันศุกร์ที่13ปีคศ1982อาร์เจนตินายกกองกำลังยึดเกาะฟอร์แลนด์ซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษวันศุกร์ที่13ปีคศ1989บริษัทคอมพิวเตอร์ IBM เสียหายอย่างหนักเพราะโดนไวรัสคอมพิวเตอร์โจมตีระบบวันศุกร์ที่13ตุลาคมคศ2006พายุหิมะพัดถล่มเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กวันศุกร์ที่13เมษายนคศ2007เกิดทอร์นาโดหลายลูกพร้อมกันในทางเหนือของเท็กซัสทั้งนี้เรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ความเชื่อแม้ความเชื่อจะทำให้เกิดอะไรขึ้นหลายอย่างแต่ก็อย่าให้ความเชื่อมาทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้ยากเลยนะครับอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ